ะครับสิ่งต่างที่ทางวิทยากรเนี่ยครับท่านประสบได้พูดไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันก็ดีหลักๆชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรื่องของความปรองดองสมานฉันท์นะครับเรื่องของความเป็นผู้นำของพวกท่านในชุมชนหน้าที่มีอะไรบ้างที่ต้องดูแลลูกบ้านทั้งในท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นนะครับในตรงนี้เนี่ยมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะเราที่ส่วนใหญ่แล้วเราก็คือข้าราชการตอนที่มาในตรงนี้ใครที่เป็นพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการมีไหมครับใครครับอาจจะมาประจำองค์กรไหนนะครับองค์การประจำท้องถิ่นหรือเปล่าภาคประชาชนใช่ไหมนะครับทุกข้างเนี่ยภาคประชาชนประชาสังคมภาคเอกชนทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ